บ้านท่ากกแก่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหมู่บ้านสายวัฒนธรรมโบราณอาชีพหลักทำการเกษตรและค้าขายจุดเด่นและเสน่ห์ของบ้านท่ากกแก่เป็นหมู่บ้านสายวัฒนธรรมโบราณมีการแห่ปราสาทผึ้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีเป็นหนึ่งในอันซีนของจังหวัดเพชรบูรณ์มีการแห่และลอยประทีปการไหลเรือไฟการแสดงพื้นบ้านมีตลาดโบราณขายอาหารพื้นบ้านหลายชนิดการแต่งกายนิยมแต่งกายของชาวไทยหล่มหญิงนุ่งสิ้นชายนุ่งสโรงงานช่างและงานฝีมือการแทงหยวกสับกระดาษเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนิยมใช้ในการประดับตกแต่งเมนเผาศพต้นประสาทผึ้งแท่นสงน้ำการแสดงพื้นบ้านชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหล่มกลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก่ได้ก่อตั้งวงดนตรีมูลมังศิลป์วัดท่ากกแก่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1งานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทย16จังหวัดภาคเหนือโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์เด่นสิ้นหมี่ขั้นน้อยจะมีแต่ไทยหล่มเท่านั้นที่ทอผ้าหมี่ขั้นน้อยนอกจากตัวสิ้นแล้วยังมีหัวสิ้นตีนสิ้นประกอบเข้าด้วยกันถึงจะเป็นสิ้นที่สมบูรณ์ผ้าเบี่ยนผ้าสบายนิยมลายไส้ปลาไหลทอจากฝ้ายหรือไหมจะมีความนุ่มลื่นมือผ้าเขาม้าลายไส้ปลาไหลลายมาจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือมีดทำจากแหนบรถยนต์มีความแกร่งและยืดหยุ่นอยู่ในตัวเองโดยชาวบ้านจัดกลุ่มผลิตขึ้นเองแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสิมโบราณและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่ากกแก่เป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่กับวัดท่ากกแก่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะล้านนาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่สุวรรณนันทมุนีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหล่มกลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก่บ้านโบราณตัวบ้านไม้ใต้ถุนสูงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตมีอายุร่วม100ปีเมี่ยงค้นเป็นอาหารว่างของไทยหล่มมีพืชสมุนไพรต่างๆหลายอย่างมีน้ำปรุงจากปลาร้าสุกที่เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขนมเส้นหรือขนมจีนขนมสะบัดงาโฮมสเตย์นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะเที่ยวชมวิถีของชาวบ้านท่ากกแก่ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน